วันนี้ซาโจจะมารีวิวแซลมอนให้ดูหลังจากดูคลิปนี้เสร็จคุณจะไม่เบื่อการกินแซลมอนอีกต่อไปแล้วหลากหลายเมนูมากมาดูให้จบเลยครับไปไวๆด้วยกันว่ามีกี่เมนูทั้งหมดอ่ะเมนูแรกมาเลยเป็นสเต็กปลาแซลมอนอ่ะดูไปด้วยกันนะครับเมนูถัดมายำแซลมอนหั่นเต๋าชิ้นโตโตซาซิมิแซลมอนเนื้อแดงซาซิมิแซลมอนเขาเรียกว่าอันนี้แบบออริจินอลนะครับมันจะมีติดบาวแซลมอนนะครับอ่ะไปด้วยกันเรื่อยๆเลยครับอันนี้แบบเบิร์นอาบุรีแซลมอนนะครับอาบุรีแซลมอนหัดไปนะครับเป็นส่วนเบอร์รี่แซลมอนอันนี้ก็น่าทานมากคุณจะไม่เบื่อเมนูแซลมอนหรอครับอันนี้เป็นคาบูตูนิต้มซีอิ๊วส่วนพุงของเขาน่าทานมากๆนะครับนี่ถัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วโอ้โหน่าทานมากๆนะครับคีบปลาแซลมอนทอดอันนี้หอมอร่อยมากๆนะครับหอมอร่อยจริงๆข้าวผัดแซลมอนหอมกลิ่นกระเทียมผัดแบบญี่ปุ่นอันนี้เป็นปลาแซลมอนทอดเทมปุระนะครับถัดไปอันนี้เป็นลาบแซลมอนลาบดิบแซลมอนนะครับอันนี้รสจัดจ้านอร่อยใส่ข้าวคั่วหอมมากปลาแซลมอนย่างซีอิ๊วย่างเกลือนะครับส้มตำแซลมอนทอดกรอบด้วยนะครับทอดกรอบด้วยนะครับส้มตำแซลมอนสดอันนี้ก็จัดจ้านไม่เบานะครับมาอันนี้เยอะเลยครับจะไล่ไปไวเลยเนซุเกะซูชิอันนี้เป็นเนซุเกะซูชิอร่อยมากนะครับบราวน์แซลมอนโลเนซุเกะอันนี้อร่อยมากๆโลไม่มีข้าวถัดมาแซลมอนโลออนท็อปด้วยมายองเนสฟูยกาโลท็อปแซลมอนนะครับสไปซี่แซลมอนกุงกังแซลมอนซูชิท็อปอิกุระแซลมอนซอสไข่เซียวไข่เกี่ยวแบบเกาหลีแซลมอนซอสมิโซะแซลมอนมิโซะอันนี้แซลมอนมาโยแซลมอนท็อปฟูยกามากิแซลมอนอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่คนนิยมทานแซลมอนดองซีอิ๊วแบบเกาหลีอร่อยมากตัวนี้อร่อยจริงๆนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสลัดปลาแซลมอนนะครับอันนี้สลัดปลาแซลมอนแซลมอนอิกุระด้งอาบุรีนะครับอันนี้เป็นด้งเล็กๆนะครับแซลมอนด้งเล็กเบอร์รี่แซลมอนด้งเนงิสไปซี่แซลมอนสับอันนี้อร่อยมากขายดีสั่งเกือบทุกโต๊ะเลยอันนี้แซลมอนเตมากิแซลมอนอาบุรีเตมากินะครับนี่แหละครับที่เห็นทั้งหมดนี่คือเมนูแซลมอนที่กินไม่เบื่อเรามาสรุปเลยตอนนี้มีทั้งหมดกี่เมนูเดี๋ยวผมจะนับให้สรุปแล้วนะครับที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเมนูแซลมอนอันนี้แบบทำแบบไปไวๆกันทั้งหมด34เมนูนะครับกินกันไม่เบื่อเลยล่ะครับคุณลูกค้ามีเวลากินกันแบบนี้เมนูแซลมอนที่คุณกินแล้วต้องไม่เบื่อนะครับจะกินบุฟเฟ่หรืออาราคาร์ทก็ได้รับรองไม่มีเบื่อกับเมนูแซลมอนหลากหลายวาไรตี้แบบนี้ฝากติดตาม TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยขอบคุณมากครับเป็นความรู้เกี่ยวกับปลาแซลมอน